มันน่าสนใจว่าในสอนอชอเนี่ยฉบับที่กรทเสนอไปเนี่ยมี2ประเด็นซึ่งที่ประชุมนั้นรอเก็บไว้ก่อนที่จะมีการพิจารณาก็คือ1ประเด็นว่าด้วยการแบ่งกลุ่มของที่มาของสอวาตามร่างพรบที่เสนอให้มี20กลุ่มเนี่ยซึ่งยึดหลักคือความหลากหลายของสังคมให้ให,ให้ให้สิทธิประชาชนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามลงสมัครได้นะซึ่งกรทบอกยอมรับว่าในชั้นกรรมธิการและส่วนของผู้เประยะติมีความเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งหลักการที่กรทเขียนไว้เพื่อให้วุฒิสภาเป็นของพลเมืองรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิ์เข้าดูแลบ้านเมืองแต่ผู้เห็นต่างยังยึดภาพของสอวอแบบสภาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วต้องมีคุณสมบัติความเชี่ยวชาญรวมถึงความเหมาะสมในงานด้านนิติบัญญัติอธิงานด้านกลั่นกรองกฎหมายหรือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินน่าสนใจว่าในสอ,นอชอเขายังต้องการให้สอวอเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิโดวยวิธีการที่กรทจัดให้เลือกในประชาชนดัน ด,ดันได้เลือกกันเองแล้วอาจจะไม่ได้ผู้ทรงคุณวุฒิคืออันนี้เป็นมันเป็นแฟคชั่นของการแข่งขันไอเดียกันระหว่างคอนเซอร์เวทีฟและคอนเซอร์เวทีฟจริงๆนะตรงนี้โดยที่คนที่เขารอการเลือกตั้งอยู่เขาแทบจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่มีเซตรงนี้เลยนะอย่างไรก็ดีมันมีประเด็นที่2ด้วยคือวิธีการเลือกกันเองของผู้สมัครที่กรทเสนอให้เริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศซึ่งสอดคล้องกับมาตรา1นึ่งร้อยเจ็ดวรรคสามของรัฐธรรมนูญ และมีรายละเอียดทั้งให้ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มราวนี้กรรมธิการส่วนหนึ่งเนี่ยยังกังวลในเรื่องของการสมยอมหรือการหัวกันลงคะแนนเลือกผู้สมัครรายใดรายหนึ่งหรือการทุจริตใช้อิทธิพลของเงินเพื่อจูงใจให้ได้รับเลือกทั้งสองประเด็นนี้มีผู้เสนอให้ไปทำกลุ่มใหม่หรือลดกลุ่มเช่นเริ่มกลุ่มเพศชายเพื่อให้ได้สิทธิ์เหมือนกับกลุ่มสตรีนำกลุ่มสตรีไปรวมกับกลุ่มอื่นรวมถึงยังมีผู้เสนอให้วิธีการสมัครมาจากการเสนอชื่อโดย องค์กรเป็นต้นอาจจะมีการปรับแก้หรือไม่ก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเขาจะคุยกันต่อนะฮะในสัปดาห์หน้าเอาจริงๆ11และ12บกราคมเนะี่ยเขาจะพิจารณากันอีกรอบจริงๆแล้วทั้งสองสูตรไม่ว่าจะเป็นที่กรทหรือที่สอนอนั่งทะเลาะก,กันนี่ผมไม่รู้ประชาชนส่วนใหญ่เขาได้มีเซบ้านหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นสูตรคอนเซอร์เวทีฟขั้วนหนึ่งกับคอนเซอร์เวทีฟอีกขั้วนึง ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้